ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะตรงนี้เป็นดาวอาทิตย์เนาะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงของการประเมินตัวเองกับสิ่งที่ได้เจอในแต่ละวันแต่ละวันนะคะต้องบอกแบบนี้ตั้งแต่วันที่21มิถุนายนจนถึง22กรกฎาคมนะคะช่วงนี้อาจจะรู้สึกถึงความเป็นคนจิตใจดีมีเมตตามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเห็นอกเห็นใจขี้สงสารอารมณ์อ่อนไหวค่อนข้างจะเตรียมพร้อมกับทุกอย่างที่จะเข้ามาในชีวิตได้มากขึ้นปกป้องคุ้มครองเก็บทุกรายละเอียดเลยแล้วบางประเด็นเนี่ยอาจจะไม่สามารถให้อภัยหรือว่าปล่อยผ่านไปได้เลยนะคะสัญญาการของคุณจะค่อนข้างมีพลังความสบายใจความสุขการได้ผ่อนคลายมันเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆกับคุณในช่วงเวลานี้วันที่21มิถุนายนวันนี้นั้นจะเป็นวันที่มีกลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีนะคะมันเป็นช่วงของการเข้าสู่พลังงานของราศีกรกฎจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะมีความภาคภูมิใจกับรากเหง้ากับบรรพบุรุษกับต้นตระกูลกับสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นเหมือนรากค่ะเป็นรูทอะค่ะเพราะว่าคนเราทุกคนเติบโตมาถึงตอนนี้ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายได้สุขภาพความสุขชีวิตรักอะไรก็แล้วแต่คุณลองมองย้อนดูดีว่าจริงๆอ่ะมันก็มาจากอดีตมาจากรากที่มันเป็นมาเป็นไปเพราะฉะนั้นอดีตเนี่ยบอกถึงปัจจุบันปัจจุบันคุณก็บอกถึงอนาคตคุณแจ้งเลยย้ำซ้ำหลายครั้งมากว่าถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนอนาคตเหรอคะง่ายมากค่ะทำปัจจุบันยังไงล่ะคะและปัจจุบันเนี่ยไปดูสิคะอดีตเจออะไรมาหลังจากที่ผ่านช่วงที่เมถุนอาทิตย์อยู่ในเมถุนตรงนี้นะมันจะเป็นช่วงที่หลายคนอาจจะรู้สึกถึงการโซเชียลออกงานเจอคนสื่อสารเยอะเป็นพิเศษทีนี้ตอนนี้ค่ะพอที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกรกฎมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอยู่กับบ้านกลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวซึ่งเป็นต้นตอของความทรงจำในทุกเรื่องที่เราจะสามารถเยียวยาในการรักษาแผลใจความเจ็บปวดในอดีตตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่คุณจะคิดทบทวนในทุกเรื่องเงินตอนนี้ฉันเป็นหนี้เยอะจังเลยอะที่ผ่านมาฉันทำอะไรมาสุขภาพเคยได้ยินคำว่า insulin resistance ไหมการดื้ออินซูลินเนี่ยมันมาจากไหนคนเป็นเบาหวานนั่นแหละที่ผ่านมากินอะไรมาทำอะไรมาใช้ชีวิตยังไงความรักตอนนี้อกหักเสียใจที่ผ่านมาเราดึงดูดคนยังไงเข้ามาในชีวิตถ้าคุณเยียวยาอดีตได้อนาคตคุณสดใสแน่ๆค่ะ